เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการ ที่เรามีบ้านหรืออาคารพาณิชย์อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับแล้วเราทําทางขึ้นเพื่อจอดรถบนทางเท้ามีความผิดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่มีผู้มักง่ายนะครับเช่นการขับรถขึ้นมาจอดบนทางเท้าเป็นประจำและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตนเองเนี่ยจึงทําทางขึ้นถาวรเลยนะครับหรือทําสิ่งก่อสร้างขึ้นมาด้วยตนเองเช่นก่อปูนหรือตะแกรงเหล็ก ทำเป็นทางให้รถของตนเองขึ้นมาจอดบนทางเท้าได้สะดวดกยิ่งขึ้นโดยพฤติกรรมเช่นนี้นะครับก็มักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารพาณิชย์ที่ติดริมถนนนะครับแต่หารู้ไม่ว่าการกระทําลักษณะดังกล่าวมีโทษความผิดขั้นร้ายแรงเนื่องจากผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งระบุไว้ว่า หากใครที่ต้องการต่อเติมอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างบริเวณที่พักต้องแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อนซึ่งหากไม่มีการแจ้งและทําการดัดแปลงเพิ่มเติมที่ก่อสร้างโดยพละการจะมีโทษปรับต่อเนื่องวันละ10,000บาทมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อสำนักงานเขตมาตรวจสอบเห็นว่าผิดกฎหมายและสั่งให้ทุบทางขึ้นทางเท้าแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมปฏิบัติจะมีโทษหนักนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับต่อเนื่องวันละไม่เกิน30,000บาทจนกว่าจะทุบทำลายนะครับตรงนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพระราชะบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา21ประกอบกับมาตรา65 และมาตรา42ประกอบกับมาตรา66ทวีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราไปดําเนินการทําทางขึ้นลงฟุตบาทนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถของเรานะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ